สวัสดีครับพบกับผมนายอาร์ตมาสเตอร์นะครับตอนนี้เราก็อยู่ในช่วง Speed Review นะครับและของเล่นในวันนี้ที่เราจะมารีวิวก็คือ DX Decade Diver แล้วก็การ์ดแปลงร่างทั้ง10ใบนี้นะครับผมก่อนที่เราจะเริ่มรีวิวนะครับสำหรับใครที่กำลังหาร้านของเล่นนะครับสำหรับอยากจะซื้อสะสมหรือพวกขบวนการแบบ Super Sentai หรือ Kamen Rider นะครับก็ผมขอแนะนำร้าน Toy Forever นะฮะมีของเล่นที่คุณต้องการให้เลือกอย่างมากมายเลยนะครับลองสอบถามก็ได้นะครับที่ Facebook หรือ LINE นะครับเขาจะมีไว้ผมจะทิ้งลิงก์เว็บนี้ไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าท่านนี้นะครับก็คือ DX Decade Diver อันนี้เป็นของมือ2นะผมซื้อมาเนี่ยเป็นของที่มีมานานแล้วแต่ผมเพิ่งมีตังค์ก็เลยได้ซื้อมานะครับอ่ะลูกเล่นจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมการ์ดจะมีทั้งหมด10ใบนะครับสำหรับการ์ดแปลงร่างจะมีตั้งแต่คูกะอากิโตริวคิไฟเบลดฮิบิกิคาบุโตเดนโอคิบะจนถึงดีเคดเลยนะครับส่วนการ์ดแรกที่เราจะแปลงร่างในวันนี้ก็คือดีเคดนะครับไล่ไปจนถึงนู่นเลยใบสุดท้ายก็คือคิบะนะครับไปงั้นเราเริ่มแปลงร่างกันเลยดีกว่าเปิดสวิตช์
เอาละครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการรีวิว DX Decade Diver แล้วก็การ์ดทั้ง10ใบนะครับที่จริงยังจะมีการ์ดอีก2เซตนะแต่ว่าเอาไว้แยกคลิปดีกว่านะครับเพราะว่าผมยังไม่ได้สั่งมานะอ่ะสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe สำหรับคลิปนี้ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย